เนี่ยยังอยู่นะถ้าใครอยากได้ยังอยู่นะฮะคันนี้ก็ยังอยู่นะฮะสงสัยคันนี้จะรักเจ้าของนะฮะไม่ยอมไปไหนเลยแต่ว่าไม่เป็นไรฮะรถโอ้รถราคาหลักหมื่นทุกคนครับเบนซ์นะฮะ2ล้านกว่าบาทนะฮะเหลืออยู่หลักหมื่น 99,000 ฮะของน้องพึ่งก็ถือว่าโอเคนะมันเป็นรถที่แบบใช้ดีฮะประหยัดด้วยคันนี้นะฮะ 149,000 นะฮะเดี๋ยวมาดูคันนี้ต่อเลยฮะรถคันนี้โอ้โหผมบอกว่าสุดๆจริงฮะสวยฮะคันนี้ถ้าเกิดว่าป้ายแดงครับอยู่ที่ล้านกว่าบาทนะอยู่ที่ล้าน2นะนะฮะอยู่ที่ล้าน2นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเต้ปัญญานะฮะทุกคนครับเข้ามาแล้วทุกคนครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์นะกด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าใครติดตามครั้งที่แล้วฮะนิสสันจุ๊บนะฮะวันนี้เจอเนื้อคู่นะ FC จากระยองนะฮะนี่ครับเอาคันนี้มาแลกนะครับเอาคันนี้ฮะ Ford นะฮะ Ford Ranger นะฮะคันนี้ฮะปี2021นะฮะมือเดียวป้ายแดงทุกคนครับมือเดียวป้ายแดงเลยนะฮะไมล์วิ่งอยู่ที่ 70,000 กว่าเองนะฮะโอ้โหรถผมบอกว่ารถสภาพสวยเดิมมากฮะเครื่องไม่มีเยิ้มฮะเนี่ยน็อตไม่มีขยับนะเดิมหมดเลยทุกคนครับเดิมหมดเลยฮะเขาเอามาแลกเอามาตีเทิร์นแต่ว่าถ้าเกิดถ้าพูดถึงถ้าเกิดว่าไม่ต้องเพิ่มเงินก็ดีเนาะเป็นอะไรที่แบบพี่ผมใช้รถคันนี้พี่ก็ใช้รถคันนั้นไปนะฮะตอนแรกก็เชียร์ให้เอารถของพึ่งนะฮะขนุนนะฮะอยู่นู่นรถของพึ่งว่าแกจะเอาไหมแต่ว่าแกบอกว่ารถเก๋งมันเตี้ยไปนิดนึงเนี่ยยังอยู่นะถ้าใครอยากได้ยังอยู่นะฮะคันนี้ก็ยังอยู่นะฮะสงสัยคันนี้จะรักเจ้าของนะฮะไม่ยอมไปไหนเลยแต่ว่าไม่เป็นไรฮะรถโอ้รถราคาหลักหมื่นทุกคนครับเบนซ์นะฮะ2ล้านกว่าบาทนะฮะเหลืออยู่หลัก 19,900 ฮะของน้องพึ่งก็ถือว่าโอเคนะมันเป็นรถที่แบบใช้ดีฮะประหยัดด้วยคันนี้นะฮะ 149,000 นะฮะเดี๋ยวมาดูคันนี้ต่อเลยฮะรถคันนี้โอ้โหผมบอกว่าสุดๆจริงฮะสวยฮะถ้าเกิดว่าป้ายแดงคันนี้ฮะอยู่ที่ล้านกว่าบาทนะอยู่ที่ล้าน2นะนะฮะอยู่ที่ล้าน2นะฮะตรงนี้อ๋อติดอันนั้นมานะครับนี่ฮะมาดูภายในก่อนภายในยังกิ๊บอยู่เลยครับมาดูก่อนครับภายในสวยมากฮะตัวนี้เป็นเครื่อง 2,000 นะครับดีเซลครับจะได้4วินนะฮะเห็น4วินเห็นมั้ยเนี่ยปุ่ม4วินเห็นป่ะเห็นมั้ยปุ่ม4วินเห็นมั้ยนั่นน่ะฮะ4วินฮะตัวนี้ก็ไมล์วิ่งน้อยมากนะครับก็ถือว่าโอเคฮะอาจจะเอาไว้ใช้เองก็ได้นะครับหรือว่าวันหนึ่งเบื่อก็อยากจะขายนะครับแต่ราคาค่อนข้างจะสูงฮะนี่ฮะนี่เบาะหนังนะครับเบาะหนังนะฮะแล้วก็ติดโลบาร์มาให้ด้วยนะฮะโลบาร์นี่ก็หลายตังค์นะฮะเดิมหมดเลยครับเดิมนะฮะยางก็ถือว่าโอเคนะฮะยางดอกยังเต็มอยู่เลยครับสไตล์โฟวินนะเนาะสวยนะครับก็ถือว่าสวยนะไปดูข้างหลังก่อนนี่ข้างหลังก็ได้เดิมนะฮะข้างหลังก็ได้เดิมนะเห็นครับเดิมนะฮะเดิมนะเนี่ยสีแต้มโรงงานยังอยู่นะฮะฝั่งนี้ก็เหมือนกันฮะฝั่งนี้ยังอยู่นะฮะแม็กไลเนอร์ฮะแม็กไลเนอร์ก็ถือว่ายังกิ๊บอยู่เลยฮะสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะฮะเดี๋ยวดูก้มดูยางอะไรคัดทรงคัดซีก่อนฮะนี่ฮะคันนี้ซื้อนะฮะคันนี้FC จากระยองครับเอามาแลกนะฮะกับนิสสันจุ๊บนะฮะเพื่อที่จะเอาเงินไปหมุนนะฮะก็ถือว่าจริงๆเลยอย่างที่ผมบอกนะฮะถ้าเกิดว่าไม่จำเป็นจริงๆนะฮะผมเชื่อว่าเจ้าของรถทุกคนนะไม่มีใครอยากขายเพราะอะไรป่ะมันขาดทุนเยอะฮะคันนี้ก็ขาดทุนอุ้ย600,000กว่าบาทนะฮะ600,000กว่าบาทนะขาดทุนนะฮะเนี่ยมาดูฝั่งนี้ต่อนะครับมาดูฝั่งนี้เลยครับนี่ฝั่งนี้ก็ได้เดิมครับเดี๋ยวขอใช้สักอาทิตย์สองอาทิตย์ได้ไหมเดี๋ยวค่อยขายนะฮะนี่นะครับสวยกิ๊บเลยฮะคันนี้ก็เจอเนื้อคู่แล้วนะครับคันนี้นิสสันจุ๊บนะฮะปี2014ฮะคันนี้นะฮะเจอเนื้อคู่แล้วนะฮะก็มีตรงนี้ฮะที่ผมบอกฮะตรงนี้ฮะคือรถมันมีสกิดหน้ามานิดนึงตรงนี้ฮะแต่คือพี่เขาไม่ซีเรียสนะฮะพี่เขาไม่ซีเรียสเพราะว่าคือเขาเอาไปใช้นะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งผมก็เอามาใช้นะคันนี้นะฮะผมก็เอามาใช้นะฮะสภาพถือว่าโอเคนะฮะราคานี้นะฮะผมบอกเลยว่าก็จบไปให้แกที่100,000ผมตั้งไว้ที่199,000ใช่ไหมก็ปรับให้แกลงมาเหลือ
190,000 บาทนะฮะก็ตีเทิร์นกับคันนี้นะฮะอันนี้ฮะเดี๋ยวเอาไว้ขี่ก่อนนะครับทุกคนครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบนะฮะก็ทักทายมาได้นะแล้วก็ทิ้งราคาไว้ด้วยนะครับเอ๊ะเดี๋ยวทำไมมันปิดยากจังต้องลงแรงวะพี่ปล่อยเลยนะอ๋อโหระบบสัมผัสนะเนี่ยใช่มั้ยไม่ต้องกดใช่ไหมไม่เคยได้ใช้รถใหม่ๆพี่ส่วนมากผมจะใช้รถแต่มือ2เก่าๆมีแต่รถเก่าๆมีคันนี้ใหม่สุดแล้วเนี่ยคันนี้ที่จะใช้น่ะใหม่สุดแล้วก็ไม่เป็นไรก็ซื้อแรงหน่อยซื้อแพงหน่อยแต่ก็เก็บไว้ใช้นะฮะคุ้มมั้ยคุ้มเลยเนาะป้ายแดงเท่าไหร่พี่ป้ายแดงล้าน2เกือบล้าน3ปีเป็นล้าน3ก็ขาดทุนไปแค่ชุดแคมเมอร์นี่ก็5ขาดทุนไป 600,000 กว่าบาทเนี่ยแค่ชุดนี้ก็ 50,000 แล้วชุดนี้ 50,000 ครับโอ้โหรวม 50,000 นะเนี่ยเจ้าของเขาไม่ออกกล้องสะอายขี้อายแต่ผมไม่ค่อยขี้อายหรอกเนี่ยชุดนี้ 50,000 รวม 50,000 โอ้ย 50,000 40,000 กว่าแล้วของเดิมมันอยู่มั้ยพี่รวมค่าแรงช่างก็ 50,000 ล่ะขอของเดิมด้วยนะเดี๋ยวขับไปหาพี่ที่ระยองเลยเดี๋ยวขับไปเที่ยวหาพี่ที่ระยองอยู่ในสวนทุเรียนป่ะกำลังปลูกอ๋อล่ะมียังไม่มีลูกโอ้ถ้ามีลูกจะได้ไปหาเกาะทุเรียนกินหน่อยได้2 ปีก็ต้นประมาณ4-5 เมตรนั่นแหละต้นกี่อ๋อใกล้ใช่ไหมประมาณตั้งกี่ปีพี่ถึงจะได้กินน่าจะผมน่าจะ3 ปีครึ่งน่าจะออกลูกอ๋อ3 ปีครึ่งของลูกให้หัดเลี้ยงลูกโอ้เป็นชาวสวนนี่ก็รวยนะเพราะว่าทุเรียนราคาแพงเนี่ยทุกคนเนี่ยปี2021นะฮะแล้วมือเดียวป้ายแดงด้วยแกออกป้ายแดงมาเลยนะฮะวันนี้ก็เป็น FC นะฮะถูกใจกันก็ติดตามกันมานานแล้วก็อยากจะเอามาขายคนอื่นให้ราคามากกว่าไม่ไปบอกต้องเต้พัทยาอย่างเดียวโอเคทุกคนครับเดี๋ยวฝากกดติดตามด้วยฮะใครที่จะเอาไปใช้ต่อก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยววันนี้ขอขับก่อนครับขอขับให้รู้ว่ารถมันโอเคไหมมันมีปัญหาอะไรไหมคันนี้ก็ปิดการขายครับลูกค้า FC ฮะมาจากระยองฮะก็เอาคันนี้มาเทิร์นครับแต่ผมบอกเลยว่าเทิร์นราคาค่อนข้างจะสูงมากนะฮะแต่ผมเข้าใจเขานะเข้าใจลูกค้าเพราะว่าเขาก็ขาดทุนไปประมาณ 600,000 กว่าบาทนะฮะโอเคบายบายเจอกันครับก็ถือว่าเจอเนื้อคู่ไปแล้วนะฮะจริงๆแล้วแกไม่ได้อยากขายนะแต่ว่าคือจำเป็นจะต้องใช้เงินน่ะเนาะแกก็เลยแบบว่าอย่างน้อยซื้อรถที่ราคา100,000 กว่าบาทอ่ะแล้วก็ยังมีเงินเหลือนะที่จะเอาไปทำเอาไปต่อยอดได้ฮะโอเคทุกคนครับฝากกันนี้ด้วยฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะฮะเดี๋ยวเจอกันครับทุกคนครับสวัสดีครับ